ราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดในเกมโลบอกในแมปเบสบอลนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดฟรีๆนะครับอยากรู้นะครับว่าอัปเดตใหม่มานี้มีอะไรบ้างมีของฟรีอะไรบ้างมีโค้ดใหม่อะไรบ้างและของใหม่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดนะครับและจะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดฟรีก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ไอเทมตัวใหม่นะครับหรือว่าอยากรู้ไอเทมตัวใหม่นะครับต้องใช้งบเท่าไหร่เอาอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกในส่วนของเรื่องโลบัคก่อนละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โลบัคนะครับน้องก็คือถ้าอยากได้โลบัคนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 19,000 คนดูนะครับก็รับไปเลย500โลบัคแบบฟรีๆนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับ500โลบัคนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจก็รับไปเลยละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมของพี่นะครับก็คือแบบว่ากิจกรรมนี้นะครับพี่จัดสร้างขึ้นมานะครับเนาะเพื่อ FC โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็ต้องทำตามกติกานิดนึงละกันนะครับกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจก็รับไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรจะง่ายนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเกมเบสบอลนะครับเนาะหรือว่าแมปเบสบอลนะครับก็คือแบบว่ามีการอัปเดตใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดเข้ามาตอนนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของเดี๋ยวพี่ก่อนที่แบบว่าจะไปแจกโค้ดนะครับพี่ขอรีวิวกิจกรรมก่อนละกันนะครับก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับปืนตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าสุดเท่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นของแต่งกายนะครับที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับก็มีเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับเนาะอยู่ซ้ายมือสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็การสุ่มนะครับก็คือ1ครั้งอยู่ที่49โลบัคเท่านั้นนะครับแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับเนาะส่วนครั้งต่อไปจะอยู่ที่ประมาณ99โลบัคนะครับเนาะและถ้าคนไหนนะครับเนาะอยากเปิดแบบ10กล่องนะครับเนาะก็อยู่ที่799โลบัคนะครับเรียกได้ว่าผ่านเงินตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกมโลบัคนะครับหรือว่าเกมเบสบอลนะครับเนาะหลายคนถามว่าต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับก็คือสำหรับงบนะครับเนาะถ้าเราสุ่ม1ครั้งนะครับก็คือโอกาสจะได้ก็เสียไปเยอะนะครับเนาะเรียกได้ว่าเสียเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราสุ่ม10ครั้งนะครับโอกาสได้นะครับก็ประมาณ 1,000 โลบัคละกันนะครับเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการใช้โลบัคนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่เราต้องได้ไปเสียนะครับเนาะในการอัพเลเวลด้วยนะครับก็มีเลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับเนาะถึงจะสิ้นสุดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเลยนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์นี้มีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากนะครับเพราะว่ากิจกรรมฮาโลวีนจบไปแล้วนะครับน้องก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนะครับน้องกำลังจะเข้ามานะครับน้องที่จริงก็เข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เช็ดป้ายนะครับน้องหนึ่งภารกิจหรือว่า1กิจกรรมแล้วกันนะครับน้องแล้วก็มาต่อที่กิจกรรมที่2นะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับสกิลตัวใหม่เข้ามานะครับน้องก็หาเคี้ยวนะครับน้องก็มีเคี้ยวนะครับแล้วก็เป็นเคี้ยวน้ําแข็งด้วยนะครับน้องแล้วก็มีดาบน้ําแข็งสกิลตัวนี้นะครับเท่ากับว่าเราจะได้สกิลตัวนี้นะครับน้องก็เป็นสกิลตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกิลตัวใหม่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกิลตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมล็อกอินต่างๆนะครับเนาะจุดนี้นะครับก็ล็อกอินรับดาบรับกล่องรับซุดอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็Battle Pass นะครับเนาะสำหรับ Battle Pass นะครับก็คือเมื่อเราปลดล็อกนะครับเนาะสำหรับสายเติมก็จะได้ในส่วนของดาบน้ำแข็งนะครับเนาะในเลเวล40นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถทำเคสได้นะครับเนาะมีทั้งสายฟรีและสายเติมนะครับเนาะย้ำไปก่อนละกันนะครับสายฟรีก็มีสายเติมก็มีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอวินเตอร์นะครับนอก็จะเป็นเปามาเลยนะครับนอก็เป็นกิจกรรมวินเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกติกาก็มีตามนี้นะครับนอถ้าเราอยากเล่นนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโคตรง่ายนะครับนอสำหรับกติกานะครับนอถ้าเราอยากได้ในส่วนของกล่องตัวนี้เพื่อไปเอาสกิลตัวนี้นะครับนอก็จะเปามานี่เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนะครับนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่า
กิจกรรมนะครับเนาะยังมีหลายช้อยมากๆเลยนะครับที่แบบว่าให้เราได้เล่นนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมีเยอะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าให้เราได้เล่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าไม่ใช่มีแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับที่เราสามารถเล่นได้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินต่างๆนะครับเนาะที่เราสามารถล็อกอินได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถล็อกอินได้ประมาณนี้นะครับเนาะล็อกอินได้ประมาณ13วันนะครับเนาะเพื่อรับในส่วนของชุดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรโหดโคตรเท่นะครับเนาะโคตรเปรี้ยวเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสามารถเริ่มล็อกอินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็สามารถล็อกอินได้นะครับถามว่าตรงนี้นะครับเนาะเกตคริสต์มาสนี้นะครับเนาะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือสำหรับเกตคริสต์มาสนะครับเนาะสามารถทำอันนี้ได้นะครับก็คือแบบว่าเอามาแลกเหรียญได้นะครับเนาะแล้วก็เอามาแลกกล่องได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามาแลกสปินได้แลกเหรียญได้แล้วก็แลกของได้เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนก็ถือว่ากิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับก็มีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสามารถล็อกอินจากจุดนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของ8นาทีบ้างนะครับเนาะ48นาทีบ้าง31นาทีแล้วก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเราออนนะครับเนาะเราก็จะสามารถรับตามนี้ได้นะครับถ้าคนไหนออนเต็ม2ชั่วโมงนะครับก็รับไปเลยนะครับสามารถปั๊มโทเค็นได้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คือโคตรจะดีนะครับเนาะเพราะว่าเราสามารถแลกเหรียญได้แลกของได้เยอะแยะมากมายนะครับเนาะมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ากิจกรรมพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับโค้ดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับตอนนี้พี่ขึ้นโค้ดให้แล้วนะครับทุกคนก็คือโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าแอดมินได้แจ้งลงกลุ่มแล้วนะครับเนาะหรือว่าลงเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็สามารถไปก๊อปปี้แล้วก็มาแจกให้เพื่อนๆแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถูกอนุญาตแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับและที่สำคัญก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับถ้าคนไหนเอาไปใส่แล้วนะครับก็คือจะสามารถใส่ได้นะครับเนาะก็คือแบบว่า1คนต่อ1 ID นะครับเนาะไม่ใช่นะครับ1โค้ดต่อ1 ID นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเท่ากับว่าทุกคนสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่ได้ใส่ก็รีบไปใส่ได้เลยนะครับถามว่าโค้ดนี้ใส่แล้วได้อะไรนะครับก็คือโค้ดนี้ใส่แล้วได้สปินนะครับเนาะก็คือเราสามารถไปสปินได้นะครับอยู่ด้านขวานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโค้ดสปินเป็นโค้ดธรรมดานะครับเนาะสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีโค้ดดาบมาให้นะครับเนาะเป็นโค้ดสปินธรรมดานะครับทุกคนแต่ก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับเนาะไม่แน่นะครับทุกคนก็คือเราไปสปินเราอาจจะได้ดาบก็ได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเราไปสปินนะครับเราอาจจะได้ดาบเท่ๆก็ได้ได้ดาบแรงๆก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับทุกคนเออก็จะเป้ามันเลยนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับกิจกรรมมีให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะกิจกรรมก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมสายเติมก็มีกิจกรรมสายฟรีก็มีนะครับเนาะกิจกรรมต่างๆมีทั้งหมดนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะอัปเดตมาครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโคตรดีเลยนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากนะครับเนาะสำหรับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าออกมาดีจะจัดเลยนะครับเนาะและของฟรีนะครับสายฟรีอยู่รอดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับซีซั่นนี้หรือว่าบูย่าพาร์ทนี้นะครับเนาะก็ไม่ใช่บูย่าพาร์ทไปฟรีไฟได้ไงก็คือBattle Pass เออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่า Battle Pass ก็มีดาบน้ำแข็งนะครับที่แบบว่าโคตรเท่เอฟเฟคโคตรเยอะนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้พี่แจกอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่รีวิวเพียงเท่านี้ละกันนะครับรีวิวแค่เท่าที่เห็นละกันนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาละกันนะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มละกันนะครับเนาะว่าจะมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างแล้วก็จะมีอะไรนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่ามีเยอะมากๆด้วยนะครับเนาะและกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วก็มีนะครับเนาะปัจจุบันก็ยังเล่นกันไม่ไหวเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของของฟรีของแรกๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนและเป็นการโดเนทแล้วนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการตังค์สักบาทนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย